สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคาสิทีวีนะครับวันนี้นะครับเรามาตกปลากันนะครับที่เห็นนี้เป็นโรงสีเก่านะครับที่อ่างเก็บน้ำถ้ำแค่นะครับอำเภอตะการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับปลาที่เราจะเล่นกันวันนี้ก็เป็นปลากระสูบนะครับเป็นส่วนมากก็มากับอามินินะครับอามินิน้องต้นน้องต่ำนะครับกำลังตกกันนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็เวลา 11:00 นนะครับเพราะว่าตอนเช้าฝนตกนะครับมากันไม่ได้ครับเราไปลุยกันเลยครับผมเอาเนาะมินิโดนแล้วครับถ่ายไม่ทันนะครับอะไรโอ้ยครับปลากระสูบถ้ำแค่นะครับจัดมาตอนนี้เป็นแต้มที่3นะครับเพราะว่า2แต้มนี้เจิมไปก่อนนะครับมาถึงก็ใส่เลยโอเคแจ๋วครับยามังครับจิ้งซิวรัวครับซิวทอดเด็กเราก็กำลังจับมีการเผาแคลตัวใหญ่มาหน่อยนะครับผมเพิ่งได้ตัวแรกนะครับเมื่อกี้ผมเหี่ยวนะผมนี่นะผมนี่ครับไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวโอเคปลากระสูบจิ๋วแต้มที่4นะครับแล้วเอาปลาร่วมมาโชว์นะครับปลารวมโซนนะฮะเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์โอเคมานี่ครับอืมครับโอเคโอเคบายบายเด็ดไม้ครับเด็ดเบิ้งหนามาลึกลึกลึกไปตรงนี้นะครับอุ้ยคือแล้วหัวคือแล้วกาดภายในเรือครับดูไว้แถวต่อวะตัวเท่านิ้วโป้งเลยครับนี่ครับนิ้วโป้งผมนะครับปล่อยปล่อยนะครับปล่อยอายนะครับปล่อยอายนะตัวนี้ต้องโลกสวยแล้วนะครับเพราะว่าไม่รู้จะไปทำอะไรนะครับมันน้อยว่ะปล่อยครับปล่อย
อนนี้ก็เวลาบ่ายโมงนะครับมากินข้าวกันนะครับนั่งกินกันในเรือเลยนะครับอากาศในเรือเดี๋ยวมินิจัดไปแล้วนะครับแต้มที่ไหนแล้วครับ5ครับแต้มที่5นะครับวันนี้ผมเป็นตากล้องครับก็เลยเอาไป1ตัวก่อนนะครับเดี๋ยวมินิจัดกันยังไม่ได้เพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับมาหาต้นมัดกันเลยต้นจัดไปกี่แต้มครับเดี่ยวเดี่ยวครับตั้มก็ยังแห้วอยู่นะครับตอนนี้สงสัยจะได้โดดน้ำนี่ครับลุ้นกันต่อครับเดี๋ยวเราย้ายไม้กันก่อนนะครับไม้นี้รู้สึกว่าไม่ค่อยคือเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปเจอกันที่ดอนโดครับนี่เป็นปลาที่ได้จากอ่างเก็บน้ำทำแคนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7ตัวนะครับเอ้าทีนี้จัดมาอีกนะครับขณะกำลังที่จะเอาเรือขึ้นนะครับนะตอนนี้นะครับมาไหมขนาดบ้างโอเคตอนนี้เราก็มาถึงเขื่อนดอนโดแล้วนะครับมาจากถ้ำแค่ตะการเมื่อกี้นะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีครับบรรยากาศเขื่อนดอนโดนะครับเวลา15นาฬิกาครับที่เขื่อนดอนโดครับตอนนี้ไปกันต่อครับบรรยากาศรอบเขื่อนจัดมา1แล้วครับผมของเดิมเราไม่นับนะครับนี่จัดไป1แต้มใส่ได้ครั้งเลยครับสวยๆโอเคใส่ถุงเลยถุงแข็งน้ำแข็งขับมันนะบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็กำลังตกกันนะครับน้ำนี่กำลังนิ่งนะครับบรรยากาศดีครับผมเดี๋ยวผมขอลุยต่อนะครับเดี๋ยวครับผมได้ตรงนี้แล้วตอนนี้นะครับพายุนะครับมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าเราจะยื้อเวลาได้เท่าไหร่นะครับดูนะครับดูเมฆนะครับหมายกำลังสวยเลยนะครับยังมาแล้วเสือครับคงไม่ทันแล้วนะครับตอนนี้เสียงฝนมาแล้วนะครับคงมาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวขอเดินทางกลับก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันนะครับครับโอ้ไม่ไหวแล้ววันนี้คงต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกลับแล้วครับ
ครับผมโชคดีครับ